จริญสุขสาธุชนผู้มีใจเป็นบุญกุศลที่ใคร่ควรทำในวันนี้อาตมาภาพก็ได้ถูกสมมุติขึ้นมาเป็นผู้องค์แสดงพระธรรมเทศนาให้ญาติโยมผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายได้สดับตรับฟังเพื่อเป็นหัวข้อและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมะในวันนี้อาตมาภาพก็คงจะแสดงเป็นปกิณกะธรรมเป็นธรรมที่ควรแก่การศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมของเราที่เราได้อุตส่าห์มานั่งฟังมานั่งคอยให้ถึงเวลาที่เราจะฟังธรรมเมื่อคราวที่แล้วอาตมาได้มีโอกาสได้มาแสดงครั้งหนึ่งก็ญาติโยมบางคนก็คงได้มาฟังแต่อาตมาเองก็เป็นพระที่เป็นผู้ยังศึกษาน้อยและก็ปฏิบัติน้อยไม่ได้ชำนาญเวทีในการแสดงอะไรมากมายก็เมื่อโยมมีศรัทธาที่นิมนต์มาอาตมาก็ฉลองศรัทธามิได้ขัดมีอะไรที่แสดงได้ก็แสดงที่แสดงไม่ได้ก็จนใจก็ขอแสดงที่มีความรู้ความสามารถที่จะแสดงได้เท่านั้นนอกเหนือกำลังสติปัญญาก็ยกไปให้กับพระเถระหรือพระผู้ได้ปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยมาแสดงไว้แล้วก็ดีและต่อไปที่จะมาแสดงในวันหน้าก็ดีวันนี้เราก็คงจะปรารภเป็นธรรมะเพื่อให้ได้สบายใจเป็นข้อคิดเป็นบางอย่างที่เราได้ปฏิบัติและผ่านกันมา การปฏิบัติธรรมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ย่อมปฏิบัติให้เกิดได้มรรคผลในใจของเราการปฏิบัติธรรมนี้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนคนอื่นไม่สามารถจะรู้ในใจตัวเองได้การปฏิบัติธรรมนี้เหมือนคนที่ชิมรสแกงหรือว่าคนทานอาหารที่ไม่ได้เพียงชิมอย่างเดียวเป็นผู้ทานให้อิ่มไม่เป็นเหมือนดังทัพพีอยู่ในหม้อแกงคนที่เรียนรู้ธรรมวินัยแล้วให้จะอ่านพระไตรปิฎกจบท่องได้ทุกคำตอนก็ไม่เหมือนกับผู้ปฏิบัติได้การที่เรียนรู้นั้นเปรียบเหมือนทัพพีที่อยู่ในหม้อแกงไม่สามารถจะรู้รสแกงได้เลยถ้าพีนั้นคนเช่นหักแล้วเอามาต่อใหม่คนอีกก็ไม่รู้ซึ่งรสแกงว่ารสมันเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรสู้กับคนที่มาซื้อหรือมากินมาทานที่เขาตักให้ไม่ได้ย่อมรู้ทันทีว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มมีรสชาติอร่อยอร่อยอย่างไรการปฏิบัติธรรมก็เป็นการรู้เฉพาะตนเช่นเดียวกันไม่สามารถจะบอกใครได้ว่าอร่อยมากอย่างไรอร่อยน้อยอย่างไรรสชาติพรรณนาไม่ถูกการปฏิบัติธรรมเราก็เช่นเดียวกันเรานั่งใจสงบเนี่ยเราไม่รู้จะบอกใครได้ว่ามันสงบสุขอย่างไรมันสงบยิ่งกว่าสงบในโลกนี้ไม่มีใครจะเหมือนมันสุขยิ่งกว่าไม่มีอะไรที่จะสุขเปรียบปานเท่าจึงว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะใจตัวเองผู้ใดปฏิบัติได้ผู้นั้นก็ย่อมรู้ได้ผู้ทำใจให้สงบตามการปฏิบัติธรรมนี้จิตนั่นเนี่ยเป็นใหญ่จิตนี่เป็นใหญ่กายนี่ก็เป็นเบาเราต้องฝึกจิตเพื่อจะดึงจิตรังจิตของเราไว้ให้เป็นเอตคตารมณ์จิตนี่ย่อมรับความคิดนึกรับความปรุงแต่งด้วยอนาบริเวณไม่แคบเลย
อาณาบริเวณของจิตนิยมท่องเที่ยวไปได้ทั้งใกล้และไกลทั้งอดีตและอนาคตจิตชอบซุกซนชอบคิดสิ่งที่ไม่น่าคิดน่านึกเรื่องเก่าก็เอามาคิดใหม่แล้วเรื่องไม่จบสิ้นนั้นจิตนี้จึงทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราวุ่นวายทำให้เราไม่เป็นสุขสงบเราจะตกอยู่ในท่าของความคิดฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิการปฏิบัติธรรมจึงอยู่เหนืออำนาจของความไม่สงบเมื่อเราภาวนามากๆไปแล้วความสงบก็จะเป็นของเราสติก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะพิจารณาเห็นว่าจิตเราท่องเที่ยวอยู่ในแดนใดแล้วก็พยายามดึงรั้งให้ใกล้เข้ามาในตัวเองก็จะมีขอบเขตด้วยความสงบกายนี่เนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตการปฏิบัติจิตอย่าให้ดื่มกายตัวเองกายกินกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายมีเวทนาปวดเมื่อยเย็นร้อนอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทำอย่างนี้ธรรมะอยู่ในกายธรรมะอยู่ในใจให้มองดูให้รู้เรื่องของตัวเองพิจารณาให้มากขึ้นพิจารณามากขึ้นเลยจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้จักทุกข์รู้จักสุขรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสวรรค์รู้จักนรกรู้จักความว่างคือพระนิพพานในใจการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติที่คนอื่นปฏิบัติอยู่ที่ในตัวเองนี่เองอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี่เองตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสมีอะไรเป็นเครื่องรับรู้ใจเป็นเครื่องรับรู้ใจยินดียินร้ายเรารู้ว่าที่มันติดอยู่ในสมุทัยเนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้มันติดอยู่ในความยินดีในความยินร้ายยินดีก็เป็นสุขลืมตัวยินร้ายก็เป็นทุกข์ทำให้เกิดความโกรธพยาบาททำอย่างไรยินดีได้ยินร้ายจึงจะหมดไปจากเราต้องอุเบกขาปฏิบัติต้องอยู่เป็นกลางต้องทำใจเป็นกลางทำใจเป็นหนึ่งให้เป็นเมื่อเรามาหัดทำสมาธิเนี่ยนั่นแหละหัดทำใจเป็นหนึ่งทำใจเป็นกลางเริ่มต้นจากการภาวนาอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หรือกำหนดลมก็ได้หนอก็ได้สมาอรหังก็ได้รูปนามเกิดดับก็ได้แต่เราต้องเห็นว่าภาวนานี้เริ่มต้นเราต้องการให้จิตของเรานี้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อจิตเราเป็นหนึ่งเดียวแล้วคณิกะสมาธิก็ดีได้คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเกิดเข้าถึงอัปปนาสมาธิภาวนาทั้งหลายนี้ก็ดับไปภาวนานี้เราไม่ใช้พุทโธสัมมาหลังหนอรูปนามไม่เกิดดับนี่ไม่ใช่ใช้แต่ตอนข้ามฝั่งเท่านั้นเองพอไปถึงฝั่งแล้วไม่ต้องใช้ถึงฝั่งความสงบแล้วไม่ต้องใช้ภาวนาเขาหยุดทั้งเขาเองคนไหนที่ได้สมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิภาวนาจะหลุดหายไปในทันทีเหลือแต่ตัวรู้จิตรู้จิตอันเดียวนี่ใช้ได้ไม่ต้องมีพุทโธไม่ต้องมีสัมมาหลังไม่ต้องมีหนอไม่ต้องมีรูปนามแต่ว่าตอนเริ่มต้นต้องเอาไปก่อนเหมือนคนจะข้ามฝั่งต้องพายเรือก่อนต้องลงเรือก่อนพอถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เรือภาวนาในเปรียบองค์บริกรรมภาวนาในเปรียบเหมือนเรือจิตเป็นเรือจิตเอาจิตเนี่ยมาเกาะกายด้วยเอาจิตเนี่ยมาเกาะกายภาวนานั้นเป็นตัวเรือที่เราจะต้องเกาะไปเรื่อยๆจนถึงลมละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงเช่นจิตนั้นตั้งมั่นเป็นเอตกตาแล้วก็ดับอารมณ์ภายนอกเป็นคณิกะเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาก็พิจารณาจิตเลยคณิกภาวนาไม่มีแล้วภาวนามียังไม่เข้าสมาธิภาวนาไม่ว่าอาจารย์ใดครูบาอาจารย์ใดสำนักใดภาวนานั้นเป็นเบื้องต้นถ้าติดภาวนาแล้วไม่มีสมาธิเพราะมันเพียงเราเรียงลงเรือยังไม่ถึงฝั่งต้องภาวนาเข้าไปถึงสมาธิแล้วนั่นแหละจึงจะรู้ใครกินใครอิ่มใครทานใครก็รู้รส
ว่าสุขอย่างไรสงบอย่างไรใจของเราบริกรรมภาวนานี่เป็นเพียงเบื้องต้นเราจะไปติดนะถ้าติดแล้วไปยึดแล้วเป็นเรื่องไม่เข้าถึงอริยมรรคไม่เข้าถึงอริยผลติดอยู่ในวิจิกิจฉานี่เองโสดาบันจะเกิดไม่ได้สกิทาคานาตาพระอรหันต์จะเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราติดบริกรรมบางคนพุทโธเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพอพุทโธหายก็สูดลมแรงๆตั้งต้นใหม่กลัวพุทโธจะหายตั้งต้นใหม่ผลที่สุดสมาธิไม่เกิดเพราะอะไรพอลมกลัวลมไม่มีพอภาวนาถ้าเร็วลมมันจะเบาลงเบาลงเบาลงเฮ้ยลมหายแล้วลมหายสูดลมใหม่พุทโธใหม่เลยไม่ได้ชิมรสแกงเลยอยู่ข้างหม้อนั่นเองไม่รู้รสเลยว่ามันเป็นอย่างไรต้องภาวนาลมมันหายเราก็ปล่อยเลยลมหายเราก็ไปจับจิตเลยลมหายแล้วรู้ว่าลมหายพุทโธก็หายไปถ้าภาวนาหนอก็หายไปถ้าสัมมาอรหังก็หายไปรูปนามก็หายไปเหลือแต่ตัวจิตรู้จิตคณิตจิตที่มีสตินั่นแหละเข้าไปรู้จิตอีกจิตก็ถูกควบคุมถูกสติควบคุมเมื่อจิตถูกสติควบคุมแล้วก็ขาวสว่างสงบว่างไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรปนจิตก็ว่างสว่างสงบเป็นจิตล้วนรูปเสียงภายนอกก็ดับหมดไม่มีอะไรไปรบกวนพุทโธสัมมาอรหังไปหมดแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์หมดแต่ครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์มาอยู่ที่จิตตัวเดียวคือว่างสว่างสงบเป็นธรรมะเป็นพุทธธรรมเป็นธรรมธรรมเป็นสังฆธรรมเป็นตถิธรรมที่ส่องสว่างอยู่ในจิตของเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงรู้ว่านี่เนี่ยคือจิตที่เราได้ปฏิบัติธรรมะพยายามทำความเพียรมามากมายทนปวดทนเมื่อยทนง่วงเหงาเหงานอนทนทุกสิ่งทุกอย่างมาจนข้ามนิวรณ์มาจนพ้นถึงกับเกิดจิตสงบแล้วก็ทีนี้เราก็พิจารณาจิตสิจิตปรุงแต่งอะไรตอนนี้เราก็รู้ละมันไม่ปรุงแต่งมันไม่ไปไม่มาเราก็รู้จิตวางเฉยเราก็รู้จิตเป็นอุเบกขาแล้วก็รู้จิตถอนออกมาเราก็รู้ว่าจิตถอนออกมาจิตเข้าไปสู่ความสงบว่างใหม่เราก็รู้ว่าเข้าไปลึกมากแค่ไหนเราก็รู้ว่าจิตเข้าไปลึกแค่ไหนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่าสมาธินี่เป็นผลสติเป็นมรรคสมาธิเป็นผลและจิตที่มีสตินี่เป็นองค์มรรคสมาธิเป็นผลทีนี้ปัญญาก็เห็นชอบออกมาก็พิจารณาร่างกายตัวเองพิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์เกศาผมมันเป็นอย่างไรพิจารณาเส้นผมงอกมันงอกออกมาดำหยาบยาวละเอียดเราก็พิจารณาต่อไปมันขาวได้มันแข็งกระด้างได้มันหลุดไปในที่สุดถ้าเราไม่ซักไม่ฟอกมันสัก7วันเนี่ยผมมันจะเป็นยังไงผมมันก็เน่าผมมันก็มีกลิ่นเหม็นแล้วก็พิจารณาอย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นว่ามันไม่งามแล้วมันแปรปรวนออกไปแล้วมันเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเปื่อยไปแล้วผมเกศาผมเป็นอย่างนี้ที่พุทธเจ้าท่านให้กรรมฐานหน้านี้ให้อย่างนี้ให้พิจารณาเห็นผมเป็นของน่าเกลียดถ้ามาถูกต้องกับกายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นของปฏิกูลไปหมดแล้วก็พิจารณาเรื่อยมาถอนออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาเกศาผมเป็นของไม่สะอาดโลมาขนทุกคุ้มขนเนี่ยถ้าเราไม่ถูไม่ล้างสัก7วันเท่านั้นมันจะเน่ามันจะมีกลิ่นน่าเกลียดที่สุดเราก็พิจารณาความไม่น่าไม่งามของผมของขนเล็บหน้าขาเล็บถ้าเราไม่ตัดออกเล็บมันจะงอกดูน่าเกลียดมันเล็บสัตว์ชนิดหนึ่งไม่แคะไม่รามันก็จะดำสกปรกเราก็พิจารณาความไม่งามของเล็บแปรปรวนความไม่สวยไม่งามก็เห็นความสกปรกในเล็บฟันทำตาฟันเราก็พิจารณาฟันของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเนี่ยเราลองทานข้าวเราไม่ถูไม่ล้างสิสักวันสองวันนี้ก็มีกลิ่นเหม็นเข้าใกล้ใครไม่ได้พูดแล้วก็มีกลิ่นปากออกเราก็พิจารณาความไม่สะอาดของฟัน
เป็นของปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจตัดโจหนังหนังที่หุ้มรอบกายนี้ถ้าเราไม่อาบน้ำสักวันเดียวหรือสองวันถ้าถึงเจ็ดวันนี่ดูไม่ได้กายเราจะเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดหนังหุ้มรอบกายเราก็พิจารณาหนังว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนเป็นปัญจกรรมฐานมีอารมณ์ที่สงบนิ่งแนบอยู่กับปัญญาความรู้ความเข้าใจความฉลาดก็จะเกิดขึ้นว่าโอ้คนเรามันติดอยู่ตรงกองแห่งรูปนี่เองติดอยู่กองแห่งนามเป็นยังไงติดอยู่กองแห่งรูปก็หลงอยู่ในรูปตัวเองว่ามันยังไม่แก่มันยังไม่เจ็บมันยังไม่ตายมันยังงามอยู่มันยังไม่เท่าจิตใจก็ยังไม่ตรงยังไม่อยากเข้าวัดยังไม่อยากถือศีลยังไม่อยากฟังธรรมยังไม่อยากไปนิพพานยังเกิดอยู่ยังต้องการอยู่ยังหวังอยู่ทุกๆอย่างยังมีอยู่ยังไม่ตรงใจนี่ติดอยู่ในกองแห่งรูปทีนี้เมื่อเราไม่ได้พิจารณาแล้วจิตเห็นอะไรก็อยากได้เห็นเสื้อผ้าสวยๆก็อยากได้เห็นรถเก๋งคันสวยๆก็อยากได้เห็นตึกสวยๆก็อยากได้เห็นเขาไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาก็อยากจะไปบ้างเขาเป็นโน่นเป็นนี่ได้ฉันก็อยากจะเป็นได้เห็นเขาใส่แหวนเพชรสวยๆก็อยากจะได้อันนี้เลยเกิดติดอยู่ในกองรูปจิตก็ไม่ตรงอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของตนทั้งที่มันไม่ได้เราก็อยากได้ทั้งที่มันไม่มีเราก็อยากได้เพราะอะไรมันเป็นสมุทัยซะแล้วอริยสัจ4ที่พุทธเจ้าเห็นอริยสัจ4เห็นสมุทัยตรงนี้เห็นสมุทัยนี่ที่มันทำให้เกิดทุกข์มันเกิดความอยากความอยากนี่มันใช้เราทุกอย่างใช้ทำเราทั้งกลางวันทั้งกลางคืนถ้าติดอยู่ในกองแห่งรูปก็ทุกอย่างนี้ถ้าติดอยู่ในกองแห่งนามล่ะติดนามก็ชอบคิดชอบเพ้อฝันชอบปรุงแต่งนั่งแล้วก็คิดนอนแล้วก็คิดทำอะไรก็ชอบคิดคิดแต่สิ่งที่ไม่เป็นความจริงเมื่อกลายเป็นคนชอบติดอยู่ในกองแห่งนามก็ตกอยู่ในอารมณ์ของความโกรธตกอยู่ในอารมณ์ของความพยาบาทตกอยู่ในความโลภใจมันก็เชื่อสอนเราให้คิดผิดๆอยู่เรื่อยทางดีมันก็ไม่คิดก็ไปคิดแต่ทางที่ไม่ค่อยดีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องเข้าหาสติเข้าหาตัวรู้เข้าหาผู้รู้คือสติเข้ามาควบคุมจิตเราก็ดูว่ามันเถอะว่าจิตมันชอบท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นในเรื่องปฏิบัติเป็นอย่างนี้คิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีเมื่อเราหัดพิจารณากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเราย่อมเห็นธรรมรู้ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเข้ามาในกายเราเข้ามาในใจเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้บ้างละความกำหนัดที่ยอมใจได้บ้างรู้จักสงบรู้จักภาวนารู้จักทำใจให้เป็นปกติมีการปล่อยวางเป็นการฝึกจิตให้มีสมาธิมีประโยชน์อย่างมากการพิจารณาให้เกิดปัญญามีประโยชน์อย่างมากฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องพยายามสนใจพยายามมีความเพียรให้รู้เรื่องของจิตใจตัวเองให้ได้ตัวของตัวเองเราต้องรู้คิดอยู่ที่ไหนตอนนี้ขณะนี้ใจเราอยู่อย่างไรเนี่ยเรามานั่งอย่างนี้ใจเราอยู่ที่นี่เราก็รู้ใจเราฟังจบจ่อฟังธรรมเนี่ยใจสงบใจเป็นกลางใจมีสติใจมีสมาธิแล้วนั่งอยู่ตรงนี้รู้ตรงนี้เนี่ยใจไม่ไปอื่นนะแต่ถ้าเราลองคิดไปถึงบ้านสิคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรายังทำไม่เสร็จไม่สิ้นนั่นแหละใจออกนอกกายเป็นโมหะเป็นโลภะออกข้างนอกไปแล้วเราก็ตามรู้สิตามรู้เบาอ๋อใจเรากำลังคิดไปถึงบ้านนี่เรานั่งฟังธรรมใจเราคิดถึงบ้านเราก็ดึงกลับเอาไว้ด้วยใจเราปรุงแต่งพระองค์นี้เทศอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ทำเฉยใช่ท่านเทศเป็นธรรมะเราไม่ต้องคิดอะไรเราทำใจให้เราสงบให้เป็นธรรมะเสียพิจารณาฟังไปตามธรรมถ้าเราไปปรุงแต่งเลยเราก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องอีกธรรมะคือความสงบธรรมะคือสติธรรมะคือสมาธิ
ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้ว่าความสงบดีอย่างนี้คือเราไม่ต้องสงสัยเรื่องครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนวางไว้แล้วเป็นพระธรรมคำสอนที่แน่นอนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีปัญจกรรมฐานนี่แหละพระสมัยก่อนปฏิบัติแล้วบรรลุกันภายใน7วันพิจารณาไปจนบรรลุธรรมะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายตัวเองเนี่ยเห็นตนเองนี่เนี่ยเป็นซากศพเป็นป่าช้าเป็นกองฟอนเป็นหมู่แห่งเหยื่อนอนที่มันจะมากินใช้ตัวเองเห็นกายอย่างนี้เนี่ยใจเราจะสงบใจเราจะปลงตกพิจารณาท่องท่องเที่ยวอยู่แต่ในสกลกายนครเนี่ยอย่าไปคิดนอกกายจิตก็ให้รู้เรื่องจิตกายก็ให้รู้เรื่องกายจิตนี่มีหน้าที่รู้เรื่องของกายของจิตเท่านั้นปฏิบัติธรรมะไม่รู้เรื่องอื่นออกมากำหนดรู้กายเห็นกายนั่งออกไปกำหนดเข้าไปกำหนดข้างในดูจิตยินดียินร้ายถ้าจิตเป็นอุเบกขาก็รู้เลยว่าตอนนี้จิตเราสงบจิตเราไม่ไปไม่มาจิตเรามีอุเบกขามีเอตคตาเป็นอารมณ์ฉะนั้นเรื่องความการภาวนานี่มันติดอยู่ข้างนอกเท่านั้นเองติดอยู่ตรงพุทโธติดอยู่ตรงหนอติดอยู่ตรงสมาระหังติดอยู่ตรงครูบาอาจารย์รูปนามเองปฏิบัติอย่างนั้นเขาว่าไปนิพพานเร็วปฏิบัติแบบนี้ไปนิพพานช้าเราก็เลยเชื่อครูบาอาจารย์ที่บอกช้าบอกเร็วเราก็เดินหน้าถอยหลังอย่างนี้เองพออาจารย์โน้นว่าหนอถูกเราก็ไปหนอกับเขาเอ้าพอมาอาจารย์นี้พุทโธถูกหลวงพ่อมั่นพุทโธยังกระดูกเป็นประธาตเอาพุทโธเขาอีกต่อไปเรียนอภิธรรมไม่ทำบอกไม่ถูกทั้งหมดต้องอภิธรรมปรมัตถ์ล้วนถึงจะได้ถึงจะถูกเอาลูกน้ำเขาไปอีกผลที่สุดครูบาอาจารย์ใช้เปลืองเรากลายเป็นคนใช้ของเปลืองใช้ครูบาอาจารย์เปลืองอาจารย์โน้นอาจารย์นี้แต่ถ้าโยมยึดหลักอย่างเดียวนะพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวไปหาอาจารย์ไหนก็พุทโธไปหรือว่าดูจิตของตัวเองว่าอย่างเดียวแต่เราไปหาครูบาอาจารย์เพื่อจะเสริมสร้างวิชาตัวเองอย่างนั้นไม่เป็นไรทำเป็นฝรั่งก็ได้ภาวนาฝรั่งนี่ภาวนาอาจารย์ในประเทศไทยมีเท่าไรไปหาหมดเลยทุกฝรั่งนะไปหาอาจารย์หมดหลวงพ่อชาบอกพระฝรั่งใช้อาจารย์เปลืองมาอยู่อาตมาเนี่ยอยู่แล้วบอกว่าผมไม่เหมือนพระอื่นนะผมไม่เอาใจฝรั่งหรอกฝรั่งต้องเอาใจผมงั้นไปวัดอื่นก็เอาใจฝรั่งผมไม่เอาใจฝรั่งหรอกฝรั่งต้องเอาใจผมท่านมาอยู่กับเราก็เอาใจเราดิเราเอาใจท่านไม่ได้คือเรื่องนั้นแหละพอผลที่สุดแล้วตนเองก็สงสัยในคำสอนพุทธเจ้าเชี่ยวภาวนาไปทั่วหมดผลที่สุดเป็นนิวรณ์หมดพอภาวนาจะสงบไหมเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถูกมั้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์มีว่าถูกการวิจิกิจฉาเนี่ยตัดสินใจลงสมาธิไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามไม่ตัดสินใจภาวนาอย่างใดที่เป็นเอตตตาได้อันนั้นแหละคือคำสอนของพุทธเจ้าอันนั้นในธรรมะเราต้องตัดสินใจเป็นหนึ่งเดียวภาวนาอย่างพวกฝรั่งหลายใจมีภรรยาก็หลายภรรยามีสามีก็หลายสามีช่วงแรกกันยุ่งหมดภาวนาเราก็เลยกลายเป็นคนซ้ำซ้อนไปไม่สงบฉะนั้นเราจะต้องยึดหลักเดียวคือสติยึดหลักเดียวคือสมาธิยึดหลักเดียวคือปัญญาพิจารณาเห็นกายตามความเป็นจริงกายอาการ32ไม่เป็นหลักที่ยึดได้เป็นเรือที่จะข้ามฝั่งได้กายนี่เหมือนเรือสตินี่เหมือนคนพายเรือปัญญานี่เหมือนคนรู้จักพายจะพายซ้ายพายขวาคัดหน้าคัดหลังเรือรั่วเรือจะทะลุปัญญาเป็นผู้สอดส่องคอยดูนำเรือไปตรงทางเรือนี่เหมือนกายที่เราจะเกาะกายเกาะใจของเราเนี่ยไปสู่ฝั่งได้ฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ต้องสงสัยดีทั้งหมดครูบาอาจารย์ในประเทศไทยพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบไหว้แล้วเป็นบุญกุศลของเราแต่ว่าเรานั้นเนี่ยยังขาดหลัก
ที่เราจะสร้างสติสร้างสมาธิเราให้เกิดความเพียรเรายังไม่พอนั่งชั่วโมงนึงไม่สงบลอง2ชั่วโมงสิอาจารย์สอน2ชั่วโมงไม่สงบเราต้องไปหาอาจารย์3ชั่วโมงอาจารย์3ชั่วโมงไม่สงบเราไปหาอาจารย์4ชั่วโมงอาจารย์4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มสงบเวทนาเริ่มดับถ้า4ชั่วโมงไม่สงบแล้วก็กรรมฐานแล้วก็กรรมฐานด้านใจเรามันดื้อมันด้านเหลือเกินขนาดทนนั่งตั้ง4ชั่วโมงแล้วยังไม่สงบเนี่ยมันเรียกว่ามันด้านแล้วต้องหาอุบายใหม่แต่ที่พวกเราฝึกกันมานั้นนะที่พวกเราทำกันมาเนี่ยไม่เกิน4ชั่วโมงบางคนใจเบาๆบางคนคิดไม่มากบางคนขี้สงสัยน้อยครึ่งชั่วโมงก็สงบชั่วโมงก็สงบถ้าคนมันติดมันขัดเรื่องราวอะไรมันเก็บไว้ในหัวใจมากสะสางยากปัญหามันมากก็ต้องทำกันหลายๆชั่วโมงแต่ว่าไม่เกิน4ชั่วโมงนิวรณ์จะดับหมดพอนิวรณ์ดับเนี่ยนะเวทนาก็จะดับไปด้วยพอเวทนาดับแล้วความปวดเมื่อยนี่จะดับหมดนั่งเนี่ยมันนั่งอยู่กับธรรมดาตัวจะเบาเหมือนตัวจะลอยไม่มีความปวดไม่มีความเมื่อยนั่งแล้วก็เพลินพอเราข้ามเวทนาก็จริงเราก็ต้องพยายามข้ามด้วยทำนิวรณ์ให้ดับด้วยนี่ไม่ใช่ว่าอาตมามาสอนให้โยมทรมานร่างกายนะคน80ยังนั่งได้โยมยุ่งรุงอาตมาและอายุ80กว่าปีท่านบอกท่านจะนั่งตายแต่ท่านก็นั่งตายจริงๆตอนจะสิ้นท่านนั่งตายแต่โยป้าจะมาเป็นไม่ขี่กลัวลุงจะเมื่อยค่อยๆไปดึงหมอนออกสักหน่อยหนึ่งแต่ท่านก็นั่งเอียงหน่อยเอ็นเอ็นหน่อยท่านสั่งอาตมาบอกผมนี่นะจะตายวันจันทร์ตรงกับวันตัวตอนนั้นท่านภาวนาอยู่กับอาตมาที่ถ้ำหมีภาวนาอยู่ที่เขาถ้ำหมีที่สุพรรณบุรีอำเภอดำบางแต่สมัยนี้เป็นอำเภอดันช้างไปแล้วเป็นป่าสมัยนี้เจริญไปแล้วท่านบอกว่าผมจะตายวันจันทร์ผมจะนั่งภาวนาตายสั่งไว้ด้วยพอสุดแกก็นั่งก็แกนั่งของแกอยู่ทุกวันทำไมจะนั่งไม่ได้พอตอนจะตายนั้นตอนนั้นอาตมาไม่อยู่อาตมารู้สึกว่าจะไปต่างจังหวัดในพรรษาเหมือนกันน่ะจะตัดสหะไปพอตัดสหะไปโน่นไปสันบุรีสองพี่น้องเขานิมนต์ไปสอนกรรมฐานพอกลับมารุ่งๆสิ้นแล้วแกนั่งแกบอกแกนั่งแกนั่งตายแกก็นั่งจริงๆแล้วก็เป็นรอบเดียวกันเวลาโยมป้าจะตายโยมป้าก็ต้องนั่งตายเหมือนกันแต่มันเป็นกรรมดีนะโยมป้าบอกว่าไปอยู่โรงพยาบาลนะไม่อยากอยู่ไปอยู่วัดดีกว่าอยู่ที่วัดเนี่ยมันทำสมาธิแล้วมันดีฉันไปเห็นที่อยู่ฉันหมดแล้วเขาบอกงั้นหลวงป้าฉันทำสมาธินี่ฉันเห็นที่อยู่ฉันหมดแล้วที่อยู่ของฉันนี่ไม่มีปูนเลยมันเต็มด้วยทองคำทั้งนั้นเลยงั้นโอ้ยเมืองปูนจะไปอยู่มันเลยบอกว่าโลกมนุษย์นี่มันไม่น่าอยู่หรอกมันมีอิฐมีปูนไม่ดีหรอกมันต้องพ้นอิฐพ้นปูนมันจึงจะมีความสุขถ้าจะอยู่ให้เป็นทองคำก็ทองคำทั้งนั้นเลยที่อยู่เนี่ยจิตมีสมาธิย่อมเห็นได้ตายแล้วก็ก่อนจะตายต้องเห็นที่อยู่ตัวเองแต่ลุงไม่คุยอะไรลุงไม่เปลี่ยนตัวเราจะนั่งสมาธิตายเนี่ยคนอายุ80ก็นั่งได้นะโยมนะทำความเพียรไปเถอะอย่าไปกลัวเวทนาอย่าไปตีราคาตัวเองแก่เท่าคนแก่ๆนี่แหละนั่งเก่งกว่าคนสาวๆนุ่มๆอีกคนสาวๆนุ่มๆมันนั่งไม่เก่งหรอกเพราะไม่มันประมาทนั่งแล้วก็ทุระมากคนอายุมากเนี่ยมันทุระไม่มีแล้วนั่งเถอะทำความเพียรไปเถอะโยมจะสู้เวทนาได้พอนั่งไปทุกวันเนี่ยนั่งไปถึง4ชั่วโมงได้แล้วนะโยมไม่ต้องกลัวพยามัจจุราชแล้วถ้ามันนั่งได้ก็นั่งไปยันสว่างเลยก็ได้ถ้าไม่กล้านั่งที่นี่ก็ไปนั่งกับอาตมาที่วัดก็ได้เพราะพวกเรานั่งกันยันสว่างวันเสาร์ก็ดีวันพระก็ดีถ้าไม่มีคนบังคับก็ไปหาคนบังคับเสีย
เรื่องนี้เป็นเรื่องปฏิบัติที่จะนำตัวเองให้พ้นทุกข์นำตัวเองให้มีความสุขสงบเป็นเรื่องคุณธรรมความดีที่ไม่ต้องแสวงหาที่ไหนแสวงหาในกายใจของเราก็พบความสุขไม่ได้อยู่ไกลตัวเองนิพพานที่หลวงพ่อมดามาเทศน์น่ะมาเทศน์มันไม่ได้อยู่ไกลตัวเองใช่ไหมนิพพานอยู่ที่หูตาจมูกลิ้นกายใจแค่นี้แหละทำเรื่องรู้ทันนี่แหละทำเรื่องรู้แจ้งรู้จริงรู้สติรู้ปัญญาเห็นความจริงมันก็ละวางไปได้เองเมื่อเราละวางทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ใจมันก็บริสุทธิ์ใจมันก็สะอาดใจมันก็มีธรรมะจะกินก็มีธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือความไม่คล่องในตัวเองไม่คล่องในผู้อื่นรู้สุขนี่เองรู้ทุกข์สัตว์ที่เกิดขึ้นในใจในกายเราเนี่ยอะไรมันเป็นทุกข์อะไรมันทำให้เกิดทุกข์อะไรมันเป็นสุขอะไรทำให้เกิดสุขที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรบรรลุธรรมอริยสัจ4บรรลุยังไงบรรลุเรื่องของจิตเองรู้จักทุกข์อะไรที่มันเกิดทำให้ทุกข์ความต้องการนั่นแหละอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นอยากกินนี่อยากร่ำอยากรวยอยากสวยนั่นแหละไม่อยากเกิดไม่อยากเป็นไม่อยากตายนั่นแหละไอ้นั่นแหละคือตัวสมุทัยนั่นแหละตัวอริยสัจที่พุทธเจ้าไปกำหนดรู้ว่าสมุทัยเกิดขึ้นเอาอะไรไปกำหนดรู้เอาสติเข้าไปกำหนดรู้สตินั่นแหละสติในองค์มรรคเอาจิตเข้าไปรู้จิตตัวเองจิตเข้าไปรู้จิตที่ว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เข้าไปกำหนดตามรู้จิตในสมาธิต้องกำหนดรู้ในสมาธิในสตินะกำหนดรู้จิตคิดดีคิดชั่วเห็นความเกิดเห็นความดับในจิตตัวเองแล้วก็ละวางเป็นถ้าเราตามรู้จิตไม่ได้เราไม่ละวางนะจิตนี่มันจะผูกพันตัวเองคนที่ภาวนาแล้วไม่รู้จิตตัวเองนะละวางไม่เป็นภาวนาสงบพักเดียวคนภาวนาที่ไม่รู้จิตตัวเองเนี่ยลงอะไรไม่เป็นละอะไรไม่เป็นเขาเรียกว่าติดนิมิตนะหรือติดรูปติดนามภาวนาแล้วก็ติดสมาธิปัญญาไม่เกิดหรอกนั่งสักวันมันก็ไม่เกิดพอนั่งเนี่ยโอ้ฉันเห็นพระพุทธเจ้าฉันไปเที่ยวดาวดึงได้ฉันนั่งเลยเห็นสว่างหมดฉันนั่งเลยเห็นสว่างเห็นอะไรได้หมดแล้วแต่ว่าเวลาโกรธไม่รู้สักทีเวลาโลภไม่รู้สักทีแต่นั่งมันเห็นในตอนนั่งมันสงบจริงนิพพานตอนนั่งแต่ออกมาแล้วไม่มีนิพพานกลายเป็นคนผ่านไม่รู้ตัวจิตมันก็เย็นมันก็ชมนะมันก็ดีได้สมาธิอันนี้เราก็ดีแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้นี่ที่ตอนนี้เราได้เราก็ดีแล้วใครจะว่าไม่ดีนี่ฉันรู้แล้วเรื่องอะไรฉันเห็นหมดแต่นั่นมันก็ไปติดมันไปติดสมาธิเราต้องเข้าไปอีกชั้นนึงอันนั้นมันเป็นอุปจารนั่นเป็นแค่นิกะกับอุปจารสมาธิเท่านั้นเราต้องเข้าไปถึงอัปปนาสมาธินิมิตจะได้ดับเหลือแต่จิตรวนเข้าไปถึงอัปปนาสมาธินิมิตจะดับหมดจะไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนรกและเลิกกันทิ้งและนี่เห็นจิตละจิตเคลื่อนไหวอะไรเห็นจิตลงลึกรู้จิตขึ้นตื้นรู้ทีนี้ถอนออกมาจากนี้สติจะเกิดกำหนดสติจะเห็นจิตคิดดีคิดชั่วกันนี้โกรธก็เห็นไม่โกรธก็เห็นจิตพอใจยินดียินร้ายเห็นหมดทีนี้เป็นวิปัสสนากับสมถะควบคู่กันเลยคนนี้ปฏิบัติได้ญาณทั้งสองอย่างทั้งวิปัสสนาและสมถะควบคู่กันได้ทั้งฌานได้ทั้งญาณได้ทั้งปัญญาทีนี้เราก็มีครูบาอาจารย์ที่รู้แน่นอนเลยว่าเราเดินทางถูกแล้วไม่ผิดทางถ้าไปนั่งจะสมาธิอย่างเดียวไม่เห็นจิตตัวเองนั่นยางต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นจิตตัวเองนั่นเองเดินก็เห็นนั่งก็เห็นยืนก็เห็นถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เห็นถ้าผู้ที่รู้จิตเนี่ยเห็นอยู่ทุกเวลากินเดินนั่งนอนไม่กล้าเขาพูดมางี้เราเกิดไม่พอใจเห็นปุ๊บทันทีพอเราพูดไปใจเราไม่พอใจเห็นทันทีเห็นจิตตัวเองทันทีนั่นแหละสมุทัยใครเป็นผู้รู้มรรคเป็นผู้รู้มรรคจิตไปรู้จิตมรรคคือตัวสติมรรคคือตัวสมาธิมรรคคือปัญญาไปสามัคคีรวมกันอยู่เป็นพลังด้วยกันคอยดูจิตตัวเองเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ดับหมดสมุทัยก็ดับเป็นอะไรเป
็นนิโรธสัตว์เป็นนิโรธสัตว์ก็ดับสิเพราะมรรคตัวนี้เป็นผู้ทำให้นิโรธเกิดนิโรธเป็นผลของสมาธิเป็นผลของปัญญาเป็นผลของมรรคผู้เอาจิตเข้าไปดูไปรู้จักความคิดนึกรู้จักตัณหาในจิตในระดับละวางได้เห็นแล้วดับจิตเรานี่นะถ้าไม่เห็นไม่ดับหรอกเมื่อเราที่นึกไปเนี่ยเราโยมลองคิดดูก็ได้เวลาโยมนึกไปเรื่อยเที่ยวไปไหนอะไรโยมคิดไปเป็นรอบเลยเนี่ยมันไม่เห็นหรอกจิตมันคิดแต่มันไม่เห็นพอเรามีสติมันรู้ภาวนาปุ๊บคิดหนอหรือพุทโธปุ๊บเนี่ยโอ้เมื่อกี้จะคิดไปไกลรู้แล้วอ๋อเมื่อกี้จิตถึงคิดไปไกลรู้ทันทีว่าพอจิตคิดไปไกลพอรู้พอมีสติรู้ปุ๊บว่างสว่างสงบเลยแล้วก็คุมไว้ตัวนี้ไหนตัวรู้เนี่ยคุมไว้ตัวรู้เนี่ยคือตัวสติคือตัวมรรคก็คุมตัวนี้เรื่อยเห็นกายเห็นจิตเห็นตัวเองภาวนาเห็นตัวเองนั่งอยู่เรื่อยเริ่มสงบลงสงบลงสงบลงนี่ตัวปฏิบัติปฏิบัตินี่พยายามโอปัญญิโกน้อมเข้ามาในตัวด้วยอย่าปล่อยให้จิตออกนอกตัวจะเป็นการหลงตัวเองสมาธิที่ไปเห็นข้างนอกนั้นเป็นการสมาธิที่ติดอยู่ในสมาธิวนอยู่นั่นแหละปฏิบัติเป็นปีก็ติดอยู่ในนิมิตนั่นเองเข้าใจว่าคงมีบางคนที่ชอบดูนิมิตต้องพยายามเจริญสติให้มากคนที่มีนิมิตนั่นสติมันอ่อนนั่งแล้วนิมิตมันเกิดสติมันอ่อนสติมันอยู่ขั้นแค่คณิกะสมาธิยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิจะต้องมาใช้ปัญญาอีกนะใช้อัปปนาก็ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาอีกต้องเอาใช้ปัญญาไปควบคุมกองอัปปนาอีกทีจึงจะเกิดปัญญาจึงจะได้สติเป็นอริยมรรคอันนี้อาตมาก็อธิบายเป็นเพียงว่าเป็นหัวข้อให้โยมได้คิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องเป็นไปในรูปแบบอย่างนี้ต้องเข้าถึงอริยมรรคอริยผลอย่างนี้การที่เรารู้จิตเห็นจิตเนี่ยเอากายเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนลมหายใจก็ดีหูตาจมูกลิ้นการเดินการเคลื่อนไหวเนี่ยมีสติถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำอะไรทำงานทำการแม้แต่เขียนหนังสือก็รู้ว่าเราเขียนหนังสือไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มีสติควบคุมเรื่อยจิตคิดดีก็รู้คิดไม่ดีรู้พยายามให้รู้จิตเห็นจิตเกิดดับอย่างเดียวพอเห็นเกิดดับนะเข้า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 จิตมันจะตามทันนะเข้าพอเกิดดับเนี่ยเป็นอริยมรรคโสดามรรคได้แล้วเหมือนยังโยมโสดามรรคแต่ยังไม่เป็นโสดาบันนะโสดามรรคไม่หมายถึงว่าผู้กำลังเดินทางเข้าไปเป็นพระอริยเจ้าแต่ยังไม่เป็นนะยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อยู่ในภูมิขั้นของโสดามรรคผู้ที่รู้จิตนี่เป็นโสดามรรคนะแต่คนที่เห็นนิมิตว่าไปคุยกับพุทธเจ้าบนนิพพานได้เนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่นะยังไม่ได้เข้าถึงโสดามรรคอันนี้นะที่ฉันดำดินลงไปเห็นนรกทุกขุมได้ที่เหาะขึ้นไปบนพระสุเมรุราชได้นะไปเที่ยวดาวดึงไปนอนกับพระอินทร์ได้นะยังไม่เห็นอริยมรรคนี่อาตมาพูดความจริงนะความจริงก็คงไม่ชอบไม่ถูกใจแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อให้เกิดปัญญาเราต้องกลับมาดูจิตอีกอริยมรรคเรายังไม่เกิดเห็นนิมิตนี่ยังนิมิตนี่เป็นเบื้องบ่ายของพระกรรมฐานเบื้องต้นพระกรรมฐานนี่ต้องผ่านนิมิตครับทุกองค์จะคุยหรือไม่คุยเท่านั้นเองจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแต่เมื่อนั้นแล้วจะต้องมาเข้าอัปปนาสมาธิพอเข้าอัปปนาสมาธินี่จะละนิมิตหมดเลยไอ้สวรรค์นรกเรื่องมันนึกถึงกันจิตพวกนี้ไม่เอาแล้วเป็นจิตที่ยังหยาบอยู่ใช่ไหมจิตที่ยังเห็นสวรรค์นรกมันยังหยาบอยู่ก็มาเข้าอัปปนาสมาธิแนบแน่นกว่าแล้วก็ออกมาพิจารณาเลยถอนออกมาพิจารณาแค่คณิกะสมาธิก็พิจารณาเห็นความเกิดดับจิตการที่พิจารณาเกิดดับจิตเนี่ยเริ่มเดินทางสู่ของอริยมรรคแล้วมรรคผู้ปฏิบัติมรรคคือทางมรรคคือตัวประหารเมื่อเข้าถึงมรรคแล้วเนี่ยก็รู้จิตเห็นจิตเรื่อยเกิดดับกระชันขึ้นกระชันดื้นเมื่อเรานั่งเห็นบ้านเราก็กลับมาไว้นั่งเห็นบ้านเราก็กลับมาไว้คิดถึงคนโน้นคิดถึงนี้กำหนดไว้เรื่อยๆ เราไม่บังคับนะจิตนี่ไม่มีการบังคับถ้าการบังคับจิตนั้นเป็นไม่ถูกต้องการปฏิบัตินั้นต้องใช้สติกับปัญญานั้นเป็นเครื่องบังคับไม่ใช่บังคับให้หยุดเอาสติปัญญานั้นเข้ามาไต่ตองดูว่าคิดอะไรอยู่ว่างหรือไม่ว่างคิดไปไหนแล้วก็ตามดูเอาสติตามดู
พอดับก็เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็อริยมรรคก็เกิดตามดูรู้จิตเรื่อยคิดนึกดีคิดนึกชั่วอยู่เรื่อยๆพอนักเข้าดูไปจึงเป็นพระไตรลักษณ์ได้เพราะจิตนี้มันดับวูบลงไปเท่านั้นเองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปยามใดอริยผลเกิดโสดาผลเกิดคราวนี้ตำแหน่งโสดาได้แหละแต่ว่าถ้าเรามีแค่สติเนี่ยนะตามรู้แล้วพอนั่นนิวรณ์เกิดขึ้นมีความง่วงเหงาเหานอนแล้วขี้เกียจขี้คลานเลิกทำอริยมรรคก็ไม่เกิดอริยมรรคก็สูญหายไปแต่พอมาตั้งทำใหม่ก็เกิดอีกโสดาบันคราวนี้จิตเด่นชัดไม่ต้องทำแล้วเขาเกิดเขาเองคราวนี้เขาอยู่เลยเหมือนคนที่ทำงานได้เงินเดือนนั่นแหละทำไปตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนพอได้รับเงินเดือนนั่นจึงจะได้เงินเดือนแต่ทำวันนี้เปลี่ยนไปว่ากำลังจะได้เงินเดือนอริยมรรคก็เหมือนกำลังทำงานยังไม่จบเดือนนั่นเองอริยผลก็เหมือนว่าวันนี้ฉันรับเงินเดือนมาแล้วได้เงินเดือนเลยนี่เป็นอริยผลโสดาบันจึงไม่ตกหล่นไปสู่อบายภูมิเพราะจิตไม่ตกต่ำไปแล้วไม่พยาบาทใครแล้วไม่อิจฉาริษยาใครแล้วไม่รอบโมทสันอะไรแล้วทำแต่กุศลแล้วต่อไปนี้เห็นแล้วทางพระนิพพานมีแน่จริงใจมุ่งมั่นไปสู่พระนิพพานคือความดับทุกข์อย่างเดียวทำอะไรก็เพื่อนิพพานอย่างเดียวเห็นคนโลกที่มันทำงานกันหัวหกก้นปิดนี้โอ้ยพรุ่งนี้มันหลงตะกั่วทองแดงกันอยู่แล้วพรุ่งนี้มันหลงกระดาษกันจะตายแล้วมันเป็นที่ฆ่ากระดาษกันแล้วที่ฆ่าความโลภไปแล้วที่ฆ่าความอยากกันเราก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวเลยคนนี้เอาปล่อยมันไปขันอยากเป็นโง่เป็นควายก็เอาทำยันตายก็ไม่ได้อะไรไปเนี่ยที่ท่านเนี้ยจุคนสมมุติ500คนเนี่ยโยมแต่ก็ยังจุได้ไม่มากประโยคว่ามากก็ยังใส่คนไม่เต็มใช่ไหมคนจะไปไม่ผ่านมีเท่านี้เดียวทีใส่คนไม่เต็มแต่คนจะไปในล็อกลงไปดูทีตำลงหนังก็เต็มเหมือนไหมตำครับตำบาเต็มหมดท่านนี้คนจะไปไม่ผ่านมีนิดเดียวแต่ว่าเวลาคนทุกคนก็ไปรวมกันที่เดียวทุกคนไปรวมที่เดียวเป็นไงยอมไปดูตำวัดสิที่เขามีเมนอะไปถามบัญชีดูสิว่ากี่ร้อยกี่พันศพอะกี่แสนศพอะอย่างวันพระพิเรนนะกี่แสนกี่ล้านคนอะที่เดียวนะไม่เปลืองเลยมั้ยรวยแค่ไหนก็ไปอยู่ที่เดียวเนี่ยไม่เห็นบ่นทั้งคนเดียวนะนั่นแหละสร้างเมนนั้นนี่ส่งมากไม่เปลืองหรอกสร้างโบสถ์ยังจุพระได้แค่ 4-500 องค์สร้างเมนนี่มันอันนี้ส่งแรงเหลือเกินเก็บคนวุ่นวายเอามาไว้ที่เดียวกันได้ไอ้คนโลภคนหลงคนดีคนชั่วคนผ่านแค่ไหนเอามาไว้ที่เดียวกันหมดเอามาเก็บรวมไว้ที่เดียวอันนี้ส่งดีเหลือเกินนี่เป็นอย่างนี้เรานักปฏิบัติเราเห็นว่าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็สิ้นสุดไปอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดถือได้เราจงรีบปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองเพื่อนำความสุขมาให้ตัวเองเพื่อนำความทุกข์ออกไปจากตัวเองแล้วเราจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นของเราฉะนั้นอริยมรรคอริยผลนี่ปฏิบัติอย่างนี้มรรคคือจิตที่ไปรู้จิตผลคือรู้แล้วละได้รู้ทันแล้วก็ดับนั่นแหละคือผลนิโรธสัจที่เกิดขึ้นในจิตก็เป็นอย่างนั้นคือเข้าไปประหารความอยากได้ความอยากนั้นดับไปก็เป็นนิโรธสัจเพราะสมุทัยไม่มีเสียแล้วก็เป็นนิโรธถึงว่านิโรธนั้นสมุทัยมันดับจึงเรียกว่านิโรธที่ว่าศีลสมาธิปัญญานั้นเขาเรียงไว้เพื่อให้คนเบื้องต้นที่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรเอาไว้ให้มันถือศีลคนที่ทำสมาธิปัญญาแต่ความเป็นจริงแล้วศีลสมาธิปัญญานั้นต้องบอกว่าปัญญาแล้วก็สมาธิแล้วก็ศีลจึงจะถูกต้องบอกว่าปัญญาคนไม่มีปัญญามาฟังธรรมได้ไหมคนไม่มีปัญญาทำสมาธิได้ไหมคนไม่มีปัญญารักษาศีลได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องมีปัญญาจึงจะทำสมาธิได้รักษาศีลได้
เอาเด็กเอาคนปัญญาอ่อนมาทำสมาธิได้ไหมไม่ได้ไม่เกิดเอาคนสติไม่ดีมารักษาศีลได้ไหมไม่รู้จักศีลฉะนั้นคนที่รักษาศีลสมาธิได้นี่คนมีปัญญาฉะนั้นจึงว่าเอาปัญญาขึ้นมากทุกอย่างต้องทำด้วยปัญญาโยมจะทำการทำงานทำสมาธิทำอะไรก็ต้องเอาปัญญาทำปัญญากับสติเนี่ยควบคู่กันไปและจึงจะเกิดเป็นศีลสมาธิแต่เมื่อมันเกิดไปแล้วศีลมันก็ปรากฏเลยพอมีปัญญาแล้วพอทำสมาธิได้ศีลก็ปรากฏมาเลยไม่อยากฆ่าไม่ตะยุงตวงก็ไม่บี้ไม่ตบเหล้าก็ไม่อยากดื่มเที่ยวเกย์หาก็ไม่อยากทำกลายเป็นศีลมาขึ้นมาเลยเพราะใจมันว่างใจมันสว่างสงบก็กลายเป็นสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วศีลก็ไม่อยากทำผิดจริงกลายเป็นคนปกติไปกินก็เป็นปกตินอนก็เป็นปกติยืนเดินนั่งนอนก็กลายเป็นคนไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านนี่ในธรรมะที่เราปฏิบัติกันฉะนั้นดีแล้วที่ญาติโยมอุตส่าห์มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะยังจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลในวันนี้ก็นับว่ามีศรัทธาอย่างมากที่อุตส่าห์มาฟังธรรมกันด้วยตามตั้งใจแล้วก็มีความเพียรพยายามเพื่อจะนำจิตตนเองให้พ้นทุกข์ก็ขออนุโมทนาความดีของญาติโยมในวันนี้ความตั้งใจที่โยมตั้งใจไว้เป็นสิ่งที่ดีคิดที่ดีหรือการกระทำที่ดีก็ขอให้โยมสมความปรารถนาของญาติโยมทุกคนเขาทำเป็นไอ้วิดีโอเทปด้วยแต่ว่าเทศให้คนทำสมาธิฟังเนี่ยมันดีเมื่อวานนี้รู้สึกว่าคนไม่ค่อยเป็นคนหันใหม่มีเจ้าหมอนั่นแหละที่เป็นกันผู้อำนวยการน่ะเป็นหน่อยกับหมออะไรดิหมอเอกชัยอ่ะน่าสนใจมากคนนั้นคนดีมากทำงานโดยสมาธิงานเกิดเวทนามากทำอย่างไรต่อไปก็ทำต่อไปทำต่อไปจนเวทนามันดับทำให้มันให้เวทนามันแตกไปเลยมันจะได้ทะลุไปเลยนะทำต่อไปนั่งไปเถอะไม่เป็นอัมพาตหรอกอัมพาตจะหายไม่ต้องกลัวถ้ามีเวทนาแล้วนั่งให้มันข้ามเวทนาซึอะไรมันจะมาก็ฟันฝ่าประสาทข้ามเด็ดขาดไม่เลือกอย่าไปนึกว่าสังขารเราไม่ดีดีทุกคนเขาให้มาแล้วเอามาใช้เถอะใช้ซะก่อนที่มันจะใช้ไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นรู้เองเป็นปัจจตังเกิดแน่นอนทนเวทนาแล้วเกิดแน่นอนนี่รู้เองแต่ขอให้นั่งข้ามก็แล้วกันโสดานมรรคกับตกกระแสนิพพานเนี่ยต่างกันหรือไม่โสดามรรคโสดามรรคนี่เข้ากระแสนิพพานโสดามรรคนี่เริ่มดำเนินเข้าไปสู่กระแสนิพพานแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นโสดาผลถ้าโสดาผลนั่นจึงจะเป็นตกกระแสนิพพานโสดามรรคนี่เพียงลิ้มรสแล้วล่ะกำลังอร่อยแล้วล่ะแต่ยังไม่อิ่มรู้ล้นแล้วเนี่ยจะต้องไปทางนี้เหมือนกับคนตามถ้าหาว่าแหมกรุงเทพเนี่ยก็อุปมาประมาณยากนะถ้าบ้านนอกเขาอุปมาว่าเหมือนคนควายหายงัวหายแล้วก็ตามรอยควายไปเจอทีแรกไม่เจอแล้วก็เจอรอยพอเจอรอยก็ไปทางนี้แน่แล้วก็ตามไปตามไปเจอหางโอ้นั่นใช่แน่ควายพอไปถึงตัวนี่ใช่ควายจับควายได้นั่นคือถึงกระแสอริยผลอริยมรรคอริยผลเกิดแต่ตอนที่เราตามนั่นยังไม่รู้ว่ามันอยู่ทิศไหนการภาวนาที่ยังไม่ได้สงบเนี่ยเหมือนเราเดินตามฝ่ายไม่รู้ไปทางไหนยังไม่เจอรอยพอเจอรอยแน่นอนเลยอริยมรรคเกิดแล้วที่รู้จิตเห็นจิตนั้นตามฝ่ายแล้วเจอรอยแล้วที่รู้จิตเห็นจิตนั้นเจอรอยฝ่ายแล้วนะแต่ที่ภาวนาพุทโธมั่งสัมมาอรหังมั่งหนอมั่งก็เรียกว่าตามหาวุ่นหมดไม่เจอควายหรอก
เจอควายไทยมันเคยควายฝรั่งเจอควายอาจารย์น้องอาจารย์นี่ยุ่งหมดควายตัวเองไม่เจอสักทีนั่นยังไม่เจอรอยแต่พอไปเจอรอยนี่แน่รอยควายเราไปเจอหางควายเจอตัวควายจับควายอันได้ทันทีคำบอกโสดามัสกับกระตุกกระแสพระนิพพานต่างกันหรือไม่กระแสพระนิพพานเนี่ยมัสนี่เนี่ยเป็นทางที่จะทำให้ไปถึงกระแสพระนิพพานเป็นเครื่องรู้ทางแต่พอตกกระแสพระนิพพานแล้วไม่ต่างกันได้อริยผลแล้วไม่ต่างกันเป็นนิพพานเบื้องต้นพอตกกระแสนิพพานเป็นอริยผลแล้วไม่ต่างกันบรรลุถึงขั้นเห็นอนิจจังทุกขังในอนัตตาถึงที่สุดแล้วนั่นเนี่ยไม่ต่างเลยแต่ถ้ายังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นยังต่างอยู่เพราะไม่ตกกระแสนิพพานโสดามรรคอะไรโสดามรรคกับความสุขใช่ไหมที่สุดเหมือนสำเร็จแล้วใช่ไหมโสดามรรคเนี่ยเป็นผู้รู้รสพระนิพพานเหมือนจะเรียกว่าคนที่มีโอกาสเหมือนว่าคนที่ตาบอดเนี่ยและไม่เห็นแสงตะวันเลยไม่เห็นแสงเดือนเลยแต่ว่าแล้วก็สามารถตาสว่างมาครั้งหนึ่งเห็นว่าพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นอย่างไรครั้งหนึ่งแล้วตานั้นก็มืดต่อไปอีกแล้วก็มีความจำได้ว่านี่เนี่ยพระอาทิตย์พระจันทร์อย่างนี้แล้วก็พยายามจะรักษาโรคตานี้ให้สว่างต่อไปอีกแล้วก็มาเห็นอีกครั้งหนึ่งเห็นพระไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งอนิจจังทุกขังตาก็เห็นพระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งตาก็สว่างพอตาหายแล้วก็ดับต่อไปอีกก็จำได้ว่าโอ้โหครั้งนี้เราเห็นโลกกว้างไกลเหลือเกินเห็นแจ่มชัดเก่าแล้วก็รักษาต่อไปก็มาสว่างอีกครั้งยาวนานเหลือเกินไปหลายปีแล้วก็ดวงตานั้นก็มืดดับไปแล้วก็จำอารมณ์นั้นได้เรื่อยอารมณ์ความสว่างนั้นได้จึงไปขั้นสุดท้ายตานั้นสว่างแจ้งไม่ดับอีกเลยนั่นคือตกกระแสพระนิพพานถึงที่สุดก็มีความสุขที่คนนี้ไอ้คนที่ยังมืดนั้นก็เป็นคนมีความทุกข์แต่ได้เห็นแล้วยังได้ริมรสความสว่างการตกกระแสพระนิพพานมีลักษณะเหมือนคนตาบอดแล้วตากลับหายสว่างได้มันจะดีใจแค่ไหนเหมือนคนตกน้ำแล้วเขามีคนช่วยขึ้นมาได้จะดีใจแค่ไหนความสุขมีลักษณะอย่างนั้นมีความปลื้มปีติมีความอิ่มใจว่าเราพ้นทุกข์พ้นตายแน่นอนเราพ้นจากการถูกทรมานจากโรคตาบอดแน่นอนไอ้อุปมาประมาณนี้ก็ยังน้อยกว่าที่คนที่เข้าถึงมรรคผลอันนี้โสดามรรคยังไม่สำเร็จเหมือนกับความสุขที่เหมือนสำเร็จแล้วใช่ไหมอย่างโสดามรรคก็เหมือนคนเรียนในร้อยนั่นแหละโสดามรรคก็เหมือนคนเรียนในร้อยในร้อยจอปลอเนี่ยมันก็ฉันมีหวังจะได้เป็นในร้อยแน่คือเล่นเรียนครูสำรองนั่นแหละเรียนครูอะไรนะเรียนฝึกหัดครูอ่ะมันมีหวังจะได้เป็นครูมีหวังจะได้เป็นนายร้อยแต่ว่ายังไม่ได้เป็นยังไม่ได้กินเงินเดือนแต่พอออกมาแล้วได้ประจุเป็นครูประจุเป็นนายร้อยนั่นแหละคือโสดาผลอีตอนที่กำลังเรียนได้เป็นมัธกำลังเดินทางเรียนอยู่จึงยังไม่ได้รับความสุขได้รับเงินเดือนแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นสุขจึงจะได้รับความสุขเพราะผลที่เราได้ทำมาที่เรามีความเพียรเรียนและศึกษามาอธิบายแล้วอริยมรรคอริยผลใช่ไหมเมื่อกี้อธิบายแล้วใช่ไหมเกิดความรู้ทางจิตเปลี่ยนไปรับสภาพความเกิดความรู้ทางจิตเปลี่ยนไปรับสภาพความเป็นอะไรเนี่ยเป็นโง่เลยจ๊ะอ๋อเป็นจริง
โยมเขียนไวไปอาตมาเลยอ่านช้าไม่ทันรับสภาพความเป็นจริงเกิดความรู้ทางจิตเปลี่ยนไปรับสภาพความจริงใช่ความจริงแน่นอนอริยผลนี่เป็นความจริงแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นหนึ่งไม่มีสองเหมือนคนกินอิ่มนะโยมพอทานข้าวอิ่มแล้วหนึ่งไม่มีสองอิ่มแน่นอนแต่ถ้าตอนมันก็เอาชามมาตั้งเนี่ยยังบ่ได้หรอกเพราะงั้นจะได้กินหรือเปล่าอาจจะหมดลมหายใจข้างหน้าหม้อก็ได้แต่พอกินอิ่มไปแล้วจะตายก็ไม่ว่าแล้วอิ่มแล้วนั่นแน่นอนอริยผลเป็นอย่างนั้นเหมือนคนทานข้าวอิ่มรู้รสแน่นอนอิ่มแน่นอนสุขในฌานเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบหรือสุขที่เรียกว่าธรรมปีติสุขในฌานนี่ก็สุขจากความสงบสุขในความสงบธรรมปีตินี่สุขจากการปฏิบัติธรรมมีธรรมะปรุงแต่งเกิดขึ้นธรรมปีติพอจิตสงบแล้วพิจารณาเห็นธรรมะเกิดขึ้นนั่นเป็นธรรมปีติกินเดินนั่งนอนมีธรรมปีติต่างกันกับธรรมปีติแต่ก็รวมแล้วก็เป็นความสุขที่สืบเนื่องกันสุขในฌานนั้นเป็นสุขแนบแน่นสุขยาวนานสุขเย็นสุขหาอะไรไม่เปรียบปานแต่ว่ามันเป็นการสุขที่ไม่ได้พิจารณาสุขที่ขาดการพิจารณาแต่ว่าผู้มีปัญญานั่นแหละเมื่อมีฌานแล้วก็เกิดปัญญาพิจารณาได้นั่นจึงจะได้ความสุขที่มากขึ้นที่เพิ่มขึ้นเป็นวิปัสสนาพิจารณาไปได้ธรรมปีตินี่เป็นธรรมที่อยู่กับใจผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเห็นธรรมรู้ธรรมแล้วเนี่ยที่คอยรู้จิตเห็นจิตตนเองดับกิเลสได้มีธรรมปีติการที่ละกิเลสได้นั้นเป็นธรรมปีติการกำหนดเวทนาใช่ไหมจิตต้องเข้าปฐมฌานการกำหนดอะไรนะโยมใครเขียนตัวหนังสือแดงๆเนี่ยขออภัยการกำหนดเวลาได้จิตต้องเข้าถึงปฐมฌานหรืออุปจารสมาธิได้ทั้งสองอย่างการที่เราทำกรรมฐานเคยเวลาเนี่ยทำสติอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ตื่นตามกำหนดเหมือนกันพอถึงเวลาแล้วเหมือนมีคนมาปลุกปุ๊บตื่นทันทีเหมือนเรานั่งรถนั่งเรือไปเงี้ยเรากำหนดว่าฉันจะไปขึ้นตรงโน้นน่ะจะนั่งเรือด่วนไปเนี่ยตั้งท่าจากวัดเทียนเนี่ยเดี๋ยวจะไปขึ้นลงเล่าเดี๋ยวจะไปขึ้นลงเล่าไปขึ้นลงเล่าแล้วก็นั่งหลับตาด้วยพอถึงลงเล่ามันก็ลืมตาพอดีมันเป็นไปได้ถ้าเราตั้งสติแต่ถ้าหากว่ามันตื่นตามกำหนดของฌานก็เป็นได้ของสมาธิก็เป็นได้แต่ต้องเริ่มตั้งแต่เราฝึกให้มีสติอธิษฐานให้ได้เนี่ยก็จะเป็นเองทุกคนจะเป็นได้แต่ต้องพยายามกำหนดแล้วก็พยายามหัดตอนจะนอนต้องบอกก่อนว่าสมมติเราจะตื่นที3ครึ่งหรือที4แล้วก็บอกก่อนตอนจะนอนเราก็ภาวนาด้วยแล้วเราก็บอกว่าที3ครึ่งเราจะตื่นแล้วก็บอกที3ครึ่งจะตื่นแต่พอถึงที3ครึ่งก็ตื่นก็ตื่นได้แต่ถ้าหากว่าสมมติไอ้การเข้าฌานนั่นหมายถึงว่าเขาเข้าตลอดไปเลยพอที3เขาก็รู้ตัวด้วยการอธิษฐานไว้ด้วยการฌานก็ได้อธิษฐานด้วยการสติก็อธิษฐานได้ที่แต่ต้องเป็นนักฝึกสมาธิเหมือนคนยามนั่นแหละคนยามนั่นมันสติดีอ่ะมันคอยระวังอยู่เรื่อยน่ะถึงยามอะไรจริงๆมันหลับนะยามน่ะไปดูแต่มันหลับจริงอ่ะมันนั่งหลับแต่พอถึงเวลามันเคาะกงทุกทีเพราะมันมีสติปัญญากับปัญญาในการเห็นธรรมของคนธรรมส
ของคนธรรมดาใช่ไหมโยมกับอริยผลอริยบุคคลนี่ของคนทำมันเป็นคำว่าคำคนทำนี่ยังไงโยมของคนธรรมดาแล้วไงกับอริยบุคคลแต่นี่เขียนตกมั้งปัญญากับสัญญาเนี่ยสัญญาเนี่ยย่อมมีอยู่ทุกคนความจำเนี่ยเรื่องราวต่างๆสัญญาที่จำได้เนี่ยรูปฉันชื่อนั้นเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นฉันทำงานเมื่อพ.ศ.เท่านั้นฉันเรียนเมื่อพ.ศ.เท่านี้นั่นแหละเป็นสัญญาแต่ปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นตัวตัดเป็นตัวละเป็นตัวหลุดตัวพ้นเป็นตัวเห็นเป็นตัวเห็นแจ้งอย่างว่าวิปัสสนาเนี่ยเป็นตัวเห็นแจ้งปัญญานี่เป็นตัวพิจารณาสมมติว่ารู้ว่าทุกข์เนี่ยถ้าปัญญามันก็รู้แต่ว่าจำได้เลยว่าฉันเนี่ยปวดเข่าอยู่ด้วยเลยฉันปวดหัวเข่าอยู่ด้วยนั่งปวดหัวเข่าอยู่ด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นมันจำเข้ามาแล้วฉันไปนั่งเดินก็นึกว่าตนเองปวดหัวเข่าอยู่ด้วยเดี๋ยวนั่งก็ปวดนอนก็รู้ตนเองปวดหัวเข่าอยู่ด้วยนั่นปัญญาลักษณะปัญญาไอ้ตัวปัญญานี่มันไม่อย่างนั้นตัวปัญญามันตัดละมานั่งแล้วก็พิจารณาเออก็มันปวดมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนของเรามันเป็นธาตุมันปวดอาการธาตุมันทำมันปวดของมันก็พิจารณาเห็นแล้วก็พยายามละพยายามพิจารณาพยายามไม่ยึดถือเวทนาอันนั้นตัวปัญญาจริงต่างกับสัญญาการในการเห็นธรรมนี่เนี่ยปัญญาในการเห็นธรรมพิจารณาเห็นทุกข์นั่นเนี่ยปัญญาเห็นธรรมพิจารณาเห็นทุกข์ละทุกข์ได้ในใจตนนั่นเนี่ยปัญญาเห็นธรรมถ้าพิจารณาละทุกข์ไม่ได้นั่นเนี่ย